เราเริ่มต้นด้วยความเชื่อและเราจะจบลงด้วยความเชื่อเอเมนไหมครับมี3สิ่งที่ดำรงอยู่คืออะไรครับความเชื่อความหวังใจและความรักเพราะนั้นชีวิตคริสเตียนเราไม่สามารถที่จะขาดความเชื่อได้เมนไหมครับแล้ววันนี้ผมอยากจะได้มีโอกาสได้แบ่งปันพี่น้องนะครับในชีวิตของคนคนหนึ่งที่เป็นบุคคลแห่งความเชื่อนะครับโดยพระคัมภีร์เนี่ยได้สรุปชีวิตของเขาสั้นๆไว้ในพระธรรมฮีบรูบทที่11ข้อ23ถึง29และเราจะได้มีโอกาสได้อ่านพระวจนะตอนนี้ของพระเจ้าร่วมกันนะครับอยากจะขอเรียนเชิญพี่น้องได้ลุกขึ้นยืนแล้วก็ได้มีโอกาสได้อ่านพระคัมภีร์ตอนนี้สลับกับผมทีละข้อนะครับฮีบรูบทที่11ข้อ23ถึง29โดยความเชื่อเมื่อโมเสสเกิดมาบิดามารดาจึงซ่อนท่านไว้ถึง3เดือนเพราะเห็นว่าท่านเป็นเด็กน่ารักและบิดามารดาของท่านไม่ได้กลัวคำสั่งของกษัตริย์เลยโดยความเชื่อเมื่อโมเสสโตแล้วท่านไม่ยอมให้ใครเรียกท่านว่าเป็นบุตรของธิดากษัตริย์ฟาโรห์ท่านเลือกการร่วมทุกข์กับประชากรของพระเจ้าแทนการเริงสำราญชั่วคราวในบาปท่านถือว่าความอับอายขายหน้าเพื่อพระคริสต์ล้ำค่ากว่าสมบัติทั้งหลายของอียิปต์เพราะท่านเพ่งดูที่บำเหน็จที่จะได้รับนั้นโดยความเชื่อท่านจึงออกจากอียิปต์โดยไม่ได้เกรงกลัวความกลิ้วของกษัตริย์ท่านสู้ทนประหนึ่งได้เห็นพระองค์ผู้ไม่ทรงปรากฏแก่ตาโดยความเชื่อท่านถือปัสกาและพิธีประพรมเลือดเพื่อไม่ให้ทูตมรณะมาแตะต้องบุตรหัวปีของคนอิสราเอลโดยความเชื่อพวกอิสราเอลจึงเดินข้ามทะเลแดงเหมือนกับว่าเดินบนดินแห้งแต่เมื่อพวกหยิบลองเดินข้ามดูบ้างก็จมน้ำตายหมดข้าแต่พระบิดาเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่สูงสุดในเวลานี้ขอพระเจ้าได้ทรงโปรดเมตตาชำระชีวิตของเราทั้งหลายให้สะอาดและบริสุทธิ์ไม่ให้มีสิ่งใดที่เป็นตัวกั้นขวางทำให้พระวจนะพระเจ้าไม่ได้เกิดผลในวันนี้ขอพระเจ้าได้ทรงโปรดเมตตาทลายกำแพงข้าแต่พระบิดาเจ้าแห่งความขาดกลัวแห่งการบั่นทอนในความเชื่อในชีวิตของเราและเรารับความเชื่อในพระวจนะของพระเจ้าและให้เราเติบโตขึ้นในชีวิตของเราผ่านความเชื่อที่พระเจ้าทรงโปรดประทานให้กับเราเราอธิษฐานขอฝากถ้อยคำของพระองค์ในชั่วโมงนี้ไว้ในพระทรงฤทธิ์ของพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนเชิญพี่น้องนั่งได้นะครับในกีฬาโอลิมปิกปี1968ที่เม็กซิโกซิตี้การแข่งขันวิ่งมาราธอนนะครับมีผู้เข้าแข่งขันทั้งสิ้น74คนแต่มีเพียง57คนเท่านั้นที่วิ่งเข้าเส้นชัย17คนที่เหลือยอมแพ้และก็ถอนตัวระหว่างการแข่งขันในการแข่งขันครั้งนั้นมาโมวาวชาวเอธิโอเปียนะครับวิ่งเข้าที่1ทำเวลาได้2ชั่วโมง20นาที26วินาทีส่วนผู้ที่เข้าเส้นชัยคนสุดท้ายคือจอห์นสตีเฟนอักควารีชาวเทนซาเนียใช้เวลา3ชั่วโมง25นาที27วินาทีห่างจากที่1ถึงชั่วโมงกว่าๆขณะที่เขากำลังวิ่งเข้าเส้นชัยนะครับเป็นเวลาที่ดวงอาทิตย์ก็เริ่มตกลงแล้วแล้วก็มีคนดูอยู่บนอัฐจันทร์เนี่ยเหลือเพียงเล็กน้อยเท่านั้นที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าในระหว่างการที่วิ่งแข่งขันอยู่นั้นเขาได้ล้มลงแล้วก็รับบาดเจ็บข้อเข่าของเขาหลุดแต่กระนั้นเขาก็ยังไม่ยอมแพ้และก็ยังคงวิ่งต่อไปจนถึงเส้นชัยแม้จะเป็นอันดับสุดท้ายก็ตามหลังการแข่งขันนะครับนักข่าวก็เข้ามาสัมภาษณ์แล้วก็บอกว่าทำไมคุณถึงยังทนวิ่งอยู่ได้ทั้งที่คุณก็รู้อยู่แล้วว่าการแข่งขันครั้งนี้คุณคงจะไม่รับรางวัลอะไรเขาตอบง่ายๆกลับไปว่าประเทศของผมไม่ได้ส่งผมมาวิ่ง 5,000 ไมล์เพื่อออกจากจุดสตาร์ทแต่เขาส่งผมมาวิ่ง 5,000 ไมล์เพื่อเข้าเส้นชัยอควารีไม่ได้รับรางวัลใดๆนอกจากความชื่นชมกับฉายาราชานักวิ่งผู้ปราศจากมงกุฎพี่น้องครับทุกๆการออกเดินทางย่อมมีเป้าหมายเช่นเดียวกับชีวิตคริสเตียนของเราหรือชีวิตของทุกคนก็เดินทางอยู่บนเส้นทางหรือวิ่งอยู่บนลู่วิ่งแห่งชีวิตเช่นเดียวกันตลอดระยะเวลาชีวิตคริสเตียนที่เราเดินกับพระเจ้าก็เป็นเหมือนกับการวิ่งมาราธอนเราไม่ได้กำลังวิ่งแข่งกับผู้อื่นนะครับเพื่อจะได้เป็นที่1หรือที่2แต่เรากำลังวิ่งแข่งกับตัวเราเองเพื่อที่เราจะเข้าเส้นชัยและได้รับรางวัลในวันสุดท้ายในระหว่างทางที่เราวิ่งเราอาจจะเจอกับปัญหาเราอาจจะเจอกับอุปสรรคเราอาจจะเจอกับบางสิ่งบางอย่างที่เราต้องปั้มสู้ผมอยากจะบอกพี่น้องครับว่าเราไม่ได้ถูกเลือกมาเพื่อให้ออกวิ่งจากจุดสตาร์ทแล้วก็ทิ้งเป้าหมายไประหว่างทางแต่เราถูกเลือกมาเพื่อวิ่งเข้าสู่เส้นชัยเอเมนไหมครับแล้ววันนี้เมื่อเราเชื่อเราทุกคนจะเข้าสู่เส้นชัยด้วยกันในพระธรรมฮีบรูบทที่11เป็นหัวใจของความเชื่อเพื่อจะท้าทายและหนุนใจเราให้เดินไปสู่เป้าหมายที่สำคัญซึ่งเราจะเห็นได้เมื่อเราอ่านต่อไปในบทที่12เราจะพบเป้าหมายนั้น
ในฮีบรูบทที่12ข้อ2ก็คือหมายเอาพระเยซูเป็นผู้ริเริ่มความเชื่อและผู้ทรงทำให้ความเชื่อของเราสำเร็จเพราะเห็นแก่ความยินดีที่มีอยู่ตรงหน้านั้นเพราะนั้นเป้าหมายในการดำเนินชีวิตคริสเตียนก็คือการที่เราจะมุ่งเอาพระเยซูคริสต์นั่นคือหลักชัยของชีวิตคริสเตียนเป้าหมายของเราคือสวรรค์สถานที่พระเจ้าจัดเตรียมให้เอเมนไหมครับเป้าหมายของเราไม่ใช่อยู่ในโลกนี้สิ่งที่บันทึกในพระธรรมฮีบรูบทที่11จึงเป็นบทเรียนที่สามารถจะเรียนรู้ได้จากบุคคลต่างๆแห่งความเชื่อเป็นหลักการที่เราจะยึดมั่นในความเชื่อท้าทายให้เราเดินติดตามพระเยซูคริสต์ต่อไปแม้เราจะเผชิญความกดดันความท้อแท้บนเส้นทางในการติดตามพระเยซูพระเจ้าได้หนุนใจเราให้เรายึดความเชื่อเพราะความเชื่อในพระเจ้าเท่านั้นจะทำให้เราเดินไปจนสุดทางได้วันนี้เป้าหมายของเราคืออะไรครับวันนี้เรามาหาพระเจ้าเป้าหมายของเราคืออะไรครับเราคาดหวังจะแค่มารับพระพรหรือเรามองไปที่แผ่นดินสวรรค์ที่พระเจ้าเตรียมให้กับเราพี่น้องครับความเชื่อเป็นเมล็ดพันธุ์ที่เติบโตได้ความเชื่อเป็นพลังขับเคลื่อนได้ความเชื่อท้าทายให้เดินไปบนเส้นทางนี้เรื่อยไปเพราะเรารู้ว่าเส้นทางนี้เป็นเส้นทางแห่งชัยชนะและเรารู้ว่าพระเจ้าจะทรงทำให้เกิดผลในเวลาของพระองค์เอเมนไหมครับวันนี้ผมอยากจะแบ่งปันพี่น้องในหัวข้อว่าเส้นทางแห่งความเชื่อเราจะมาดูวิถีชีวิตความเชื่อของโมเสสด้วยกันดีเอลมูดดี้ได้กล่าวไว้ว่าโมเสสใช้เวลา40ปีคิดว่าเขาเป็นคนสำคัญและใช้เวลาอีก40ปีพบว่าเขาเป็นแค่คนธรรมดาและอีก40ปีในการเรียนรู้ว่าพระเจ้าสามารถใช้คนธรรมดาอย่างเขาได้วันนี้3ประการด้วยกันที่เราจะมาดูด้วยกันว่าชีวิตของเราอยู่ตรงไหนของเส้นทางความเชื่อเราใกล้เส้นทางความเชื่อเข้าไปมากขึ้นทุกวันหรือเปล่าผมไม่แน่ใจว่าในการดำเนินชีวิตของเราในโลกนี้เราจะไปถึงเป้าหมายปลายทางหรือเปล่าแต่สิ่งที่ผมตอบพี่น้องได้ว่าเราเดินเข้าใกล้สู่เส้นชัยมากขึ้นทุกวันเอเมนไหมครับประการแรกอยู่ในข้อที่23ถึง24นะครับโดยความเชื่อไม่คิดว่าเป็นซัมบอดี้โดยความเชื่อไม่คิดว่าเป็นซัมบอดี้นะครับจากพระธรรมตอนนี้เราเห็นบอกว่าโมเสสจากลูกทาสผู้ต่ำต้อยชาวฮีบรูสู่การเป็นราชวงศ์ของฟาโรห์กษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่แห่งอียิปต์นะครับพี่น้องจากปัญหาในตอนนั้นการแพร่ขยายพงพันธุ์ของอิสราเอลมีมากขึ้นจนฟาโรห์เนี่ยเกรงกลัวว่าจะถูกสั่นคลอนในอำนาจเพราะว่าจำนวนประชากรของอิสราเอลนั้นมีมากขึ้นนะครับสิ่งที่ฟาโรห์ได้ทำก็เลยบอกว่าให้ไปประหารเด็กทารกเพศชายที่เกิดในสมัยนั้นทั้งหมดเพื่อที่จะไม่ให้มีการขยายพงพันธุ์คำสั่งของฟาโรห์คืออาญาสิทธิ์คำสั่งของฟาโรห์คือกฎหมายผู้ใดฝ่าฝืนมีโทษถึงตายแต่พ่อแม่ของโมเสสครับได้แอบซ่อนโมเสสไว้ถึง3เดือนโดยไม่ได้เกรงกลัวคำสั่งของฟาโรห์แม้จะรู้ว่าการที่เขานั้นฝ่าฝืนนั้นถ้าฟาโรห์จับได้อาจจะทำให้เขาต้องตายได้แต่เพราะว่าพ่อแม่ของโมเสสนั้นมีความเชื่อในพระเจ้าสูงสุดและนี่คือมรดกที่โมเสสได้รับนี่คือมรดกแห่งความเชื่อของโมเสสที่ได้รับจากพ่อแม่ของเขาจนวันหนึ่งที่ดาฟาโรมาอาบน้ำในแม่น้ำแล้วก็ได้พบโมเสสและรับโมเสสไว้เป็นเจ้าชายแห่งอียิปต์พี่น้องครับวันนี้ถ้าเราเป็นคนหนึ่งที่เราเป็นพ่อแม่ไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ในฝ่ายกายภาพหรือพ่อแม่ในฝ่ายวิญญาณพี่น้องจงรู้เถิดครับว่าอิทธิพลความรักและความเชื่อของเรานั้นจะมีอิทธิพลอย่างมากต่อคนที่เราดูแลชีวิตของพ่อแม่จะมีผลกระทบอย่างมากต่อค่านิยมตลอดชีวิตของคนที่เราดูแลนั้นวันนี้หากเราจะต้องดูแลคนสักคนหนึ่งมีผู้เชื่อใหม่ที่กลับใจหาพระเจ้าในแต่ละวันพี่น้องเราจะเห็นคุณค่าชื่อของเขาเอเมนไหมครับเราจะไม่ละเขาไว้ระหว่างทางจนกว่าเราจะส่งถึงที่หมายปลายทางที่พระเจ้านำเขามาเช่นเดียวกันนะครับสิ่งที่สำคัญที่เราจะต้องวางรากฐานนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือเรื่องของความเชื่อโมเสสถูกเลี้ยงดูทุกอย่างนะครับจากทาสให้เป็นเจ้าชายของอียิปต์นะครับในกิจการบทที่7ข้อ22บอกว่าโมเสสจึงได้รับการสอนในเรื่องวิชาการทุกอย่างของชาวอียิปต์มีสมรรถภาพในการพูดและในกิจการต่างๆนักปรัชญาชาวยิวนะครับคนหนึ่งได้กล่าวไว้ว่าโมเสสมีความเชี่ยวชาญทางด้านคณิตศาสตร์เลขาคณิตไวยากรณ์วาทศาสตร์และตรรกศาสตร์โจเซฟัสนักประวัติศาสตร์ที่มีชื่อเสียงอีกคนก็บอกว่านะครับในสมัยนั้นเนี่ยโมเสสเป็นผู้นำทางทหารของอียิปต์และเขาก็ประสบความสำเร็จอย่างมากในการนำทัพออกต่อสู้กับศัตรูชาวเอธิโอเปียนี่คือสิ่งที่เราเห็นว่าเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่ทำให้เราเห็นถึงความสามารถในชีวิตของโมเสสถ้าเรามองลึกกลับไปว่าความสามารถที่ของโมเสสที่มีนั้น
หรือความสามารถที่เรามีนั้นเราคงปฏิเสธไม่ได้ว่านั่นคือการจัดเตรียมของพระเจ้าแม้โมเสสจะไม่มีทางรู้ได้เลยว่าเหตุการณ์เหล่านี้จะเป็นประโยชน์อย่างไรต่อเขาในอนาคตโมเสสไม่มีทางจะรู้ได้เลยว่าจะเกิดอะไรกับเขาขึ้นในวันต่อๆไปแม้เขาจะไม่มีทางรู้ได้เลยว่าในวันหนึ่งข้างหน้านั้นเขาจะต้องออกจากราชวังอันรุ่งเรืองและก็ต้องนำชนชาติอิสราเอลอีกกว่า2ล้านคนออกจากอียิปต์พี่น้องคิดดูนะครับการนำคน2ล้านคนจะวุ่นวายแค่ไหนและจะต้องเดินในถิ่นลักกันดารถึง40ปีนะครับสิ่งสำคัญแม้เขาจะคิดว่าเขาเป็นเจ้าชายของอียิปต์แต่เขาก็ไม่เคยลืมพระเจ้าที่เขาเชื่อเมื่อเรามองกลับมาดูที่ตัวเราพี่น้องครับมองดูในสิ่งที่เรามีมองดูในทรัพยากรที่เรามีมองดูในความสามารถในศักยภาพในทรัพย์สินเงินทองการศึกษาทุกอย่างที่ก่อขึ้นมาเป็นตัวเราในวันนี้ผมอยากให้ท่านรู้ว่าสิ่งที่ทำให้ท่านมีวันนี้ได้นั้นก็คือการที่พระเจ้าจัดเตรียมไว้ให้เพื่อที่เราจะได้มีส่วนในการที่จะทำบางสิ่งบางอย่างเพื่อแผนการของพระเจ้าจะสำเร็จในอนาคตเอเมนไหมครับพระเจ้าเป็นผู้ทรงจัดเตรียมทุกอย่างไว้แล้วตั้งแต่ก่อนเราเกิดอิสยาห์บทที่44ข้อ2บอกว่าพระยาเวผู้ทรงสร้างเจ้าผู้ทรงปั้นเจ้าตั้งแต่ในครรภ์และจะช่วยเจ้าเราถูกกำหนดไว้แล้วครับพี่น้องเรามานั่งอยู่ที่นี่ไม่มีความบังเอิญไม่มีความบังเอิญที่เราเกิดมาเป็นแบบนี้อัลเบิร์ตไอน์สไตน์บอกว่าพระเจ้าไม่นิยมการเสี่ยงทายเราจึงไม่ใช่ความบังเอิญและท่านเกิดมาก็ไม่ใช่ความบังเอิญทุกอย่างที่ฟอร์มเราขึ้นมาในวันนี้ไม่ว่าจะเป็นความสามารถที่เรามีไม่ว่าจะเป็นศักยภาพของประทานเงินในกระเป๋าอาชีพการงานครอบครัวที่มีความสุขมิตรสหายที่น่ารักทุกเหตุการณ์และทุกประสบการณ์ในชีวิตของเราไม่มีความบังเอิญแต่เพื่อวัตถุประสงค์บางอย่างเพื่อแผนการบางอย่างที่พระเจ้าใช้เป็นพระพรในชีวิตของเราอย่างแน่นอนชีวิตของเราเราอย่าบอกว่าเราเกิดมาด้วยความบังเอิญเพราะในพระเจ้าไม่มีความบังเอิญให้เราตระหนักในการจัดเตรียมของพระเจ้าในชีวิตของเราเมื่อเรามองย้อนกลับมาดูในชีวิตของโมเสสเราอาจจะไม่ได้เห็นในรายละเอียดชีวิตของเขาเลยตลอด40ปีแรกนะครับในชีวิตของโมเสสที่เราพอจะคาดเดาได้อย่างเดียวก็คือเรารู้ว่าโมเสสนั้นน่าจะมีชีวิตที่สมบูรณ์แบบและก็ดีพร้อมโจเซฟัสนะครับยังได้ชี้เห็นว่าฟาโรห์ราเมเสสที่2นะครับซึ่งครองราชในสมัยนั้นเป็นจักรพรรดิที่ยิ่งใหญ่ที่สุดมีชื่อเสียงมากที่สุดเขาไม่มีบุตรชายที่จะมาสืบทอดบัลลังก์เป็นได้อย่างมากว่าโมเสสนั่นเองนะครับที่จะเป็นกษัตริย์คนต่อไปเขาจึงได้รับการฝึกฝนให้เป็นเจ้าชายตลอดระยะเวลา40ปีจนเขารู้สึกได้ว่าเขาเป็นซัมบอดี้จนเขารู้สึกได้ว่าเขาเป็นคนสำคัญแต่พระเจ้าก็ไม่ลืมในการที่จะวางรากฐานชีวิตของโมเสสพระเจ้าให้แม่นมซึ่งก็คือมารดาที่แท้จริงของเขาซึ่งเป็นชาวฮีบรูได้มาอบรมเลี้ยงดูจนโมเสสโตขึ้นนะครับแน่นอนว่าอาจจะเป็นไปได้ว่าในตลอดช่วงเวลาที่เลี้ยงดูโมเสสนั้นแม่ของโมเสสอาจจะวางรากฐานแห่งความเชื่อในพระเจ้าผู้เที่ยงแท้กับโมเสสทำให้เขาปฏิเสธที่จะรับราชอำนาจที่สมควรจะรับช่วงต่อนะครับในฮีบรูบทที่11ข้อ24โดยความเชื่อเมื่อโมเสสโตแล้วท่านไม่ยอมให้ใครเรียกท่านว่าเป็นบุตรของธิดากษัตริย์ฟาโรห์เข้าใจได้อย่างง่ายๆครับว่าจากการเลี้ยงดูของแม่โมเสสนั้นทำให้โมเสสมีความเชื่อในพระเจ้าอย่างมากและโมเสสรู้ดีว่าพระเจ้าได้สัญญาไว้กับประชากรของพระองค์อย่างไรเขาเชื่อว่าพระสัญญาที่พระเจ้าให้กับอับราฮัมให้กับอิสอัคให้กับยาโคบจะต้องสำเร็จในชีวิตเขาแน่นอนอย่างไรก็ต้องสำเร็จและสิ่งที่โมเสสได้ตอบสนองก็คือโมเสสตอบสนองความเชื่อของเขาด้วยการกระทำตามความคิดของเขาเขามั่นใจว่าความคิดของเขาจะเป็นสิ่งที่สุดยอดที่จะทำให้แผนการของพระเจ้าสำเร็จได้อย่างรวดเร็วเขามีความเชื่อมั่นว่าพระเจ้าจะต้องนำพวกเขาออกจากอียิปต์เพื่อที่จะเข้าสู่แผ่นดินที่พระเจ้าจัดเตรียมให้แน่นอนเขาพยายามที่จะทำให้แผนการนั้นสำเร็จโดยใช้ความพยายามของตัวเองผ่านอำนาจที่เขามีและเขาคิดว่ามันต้องสำเร็จพี่น้องครับแต่ในที่สุดโมเสสกลับพบว่ามันไม่สำเร็จหลายครั้งเราก็เป็นเหมือนโมเสสเราเดินนำหน้าพระเจ้าไม่ว่าจะทั้งโดยที่เรารู้ตัวหรือเราไม่รู้ตัวก็ตามยิ่งในยุคสมัยนี้ที่โลกหมุนไปอย่างรวดเร็วโลกถูกขับเคลื่อนไปด้วยเทคโนโลยีและความเร่งด่วนทุกสิ่งดูรีบเร่งไปหมดชีวิตต้องดิ้นรนทำให้ชีวิตของเราก็วิ่งเร็วตามโลกไปด้วยชีวิตประจำวันเราก็รอคอยพระเจ้าได้สั้นลงความเร่งด่วนทำให้เรารีบต้องตัดสินใจเราต้องรีบออกจากบ้านเพื่อจะไปถึงที่ทำงานโดยที่เราละเลยการเฝ้าเดี่ยว
เราต้องรีบเข้านอนเพื่อจะเตรียมตัวตื่นขึ้นมาในวันพรุ่งนี้โดยขาดการอธิษฐานเราดำเนินชีวิตกับพระเจ้าโดยปราศจากการทรงนำของพระองค์พี่น้องครับโลกที่หมุนไปอย่างรวดเร็วทำให้เราต้องพึ่งพาตัวเองมากขึ้นแล้วเมื่อเราพึ่งพาตัวเองมากขึ้นเราก็พึ่งพาพระเจ้าน้อยลงหลายครั้งมันไม่ได้เป็นความตั้งใจของเราหรอกครับแต่เพราะว่ามันหลงลืมไปเพราะว่าเราละเลยไปจนในที่สุดมันกลายเป็นความเคยชินของเราเมื่อเราเคยชินก็กลายเป็นทำให้เราเชื่อมั่นในความสามารถในความรู้ในศักยภาพของเราเราก็เชื่อว่าทุกสิ่งที่เราขวนขวายมาได้นั้นเราก็สามารถทำได้เองจนทำให้พระเจ้าไม่ได้สำคัญในการตัดสินใจของเราอีกต่อไปการตัดสินใจของโมเสสที่วันหนึ่งโมเสสเดินไปอยู่ในแผ่นดินอียิปต์แล้วเขาก็เห็นคนอิสราเอลนั้นกำลังถูกข่มเหงโมเสสนั้นก็เลยรีบเข้าไปเพื่อที่จะช่วยท่าทีบูที่ถูกข่มเหงนั้นโดยการฆ่าคนอียิปต์เขาคิดว่าอิสราเอลเนี่ยจะเข้าใจแล้วก็จะยืนอยู่ข้างเขาที่สุดแต่พี่น้องครับมันไม่เป็นอย่างนั้นกิจการบทที่7ข้อ25ได้บอกว่าโมเสสคิดว่าพี่น้องคงเข้าใจว่าพระเจ้ากำลังทรงใช้เขาเป็นเครื่องมือเพื่อจะช่วยชาวอิสราเอลให้รอดพ้นแต่ชาวอิสราเอลไม่ได้เข้าใจเช่นนั้นจากสิ่งที่โมเสสกระทำเราเห็นความผิดพลาด2ประการที่โมเสสได้ทำโมเสสผิดพลาดอย่างไร1เขายอมให้ตัวเองถูกปกครองโดยความปรารถนาของเขาเขาโกรธที่พี่น้องร่วมเชื้อชาติของเขาต้องถูกอียิปต์ข่มเหงเขาคงเดือดเนื้อร้อนใจแล้วก็ปรารถนาอย่างมากที่จะช่วยพี่น้องของเขาให้พ้นจากปัญหาทุกสิ่งเขาจึงรีบตัดสินใจทันทีที่จะโถมตัวเข้าไปแล้วก็ฆ่าทหารอียิปต์นั้นพี่น้องครับหลายครั้งเราเป็นเหมือนโมเสสหรือเปล่าหลายครั้งเราในฐานะคนแห่งความเชื่อเราบอกว่าเราจะดำเนินชีวิตตามการทรงนำของพระเจ้าเราจะใช้ความเชื่อเราจะวางใจในพระองค์แต่พอเราเจอสถานการณ์บางอย่างเข้าจริงๆไม่รู้ว่าพระวิญญาณอยู่ที่ไหนความคิดของเราแล่นไปไวกว่าพระสุรเสียงของพระเจ้าทุกทีนะเราต้องรีบตัดสินใจเวลานี้รอไม่ได้แล้วพระเจ้ามันจะหมดเวลาของเราแล้วเวลาเราเจอปัญหามาหูเราอื้อไปหมดตาเราก็บอดไปด้วยไม่ทันไม่ทันไม่ทันแล้วพระเจ้ารออย่างนี้ไม่ทันการเพราะนั้นวันนี้เราต้องตัดสินใจแล้วพระเจ้าเราต้องทำก่อนเดี๋ยวพระเจ้าเรื่องอื่นค่อยว่ากันผมไม่ได้หมายความว่าให้เรานั่งเฉยๆโดยที่เราไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องคิดอะไรนะครับนะแต่สิ่งที่สำคัญคือไม่ใช่แค่ให้เรารอคอยพระเจ้าไปหรือแค่อธิษฐานกับพระเจ้าอย่างเดียวก็พอแต่ในพระธรรมสุภาษิตบทที่16ข้อ1ได้ย้ำเตือนบอกเราว่าแผนงานความคิดเป็นของมนุษย์แต่คำตอบของลิ้นมาจากพระยาเวห์เพราะนั้นเมื่อเราดำเนินชีวิตอยู่ในทางแห่งความเชื่อพี่น้องครับชีวิตของเรามันจึงต้องมีส่วนผสมของชีวิตแห่งความจริงที่ตาของเรามองเห็นและพระเจ้าแห่งความเชื่อที่ตาของเรามองไม่เห็นเอเมนไหมครับเราจึงไม่ได้ดำเนินชีวิตอยู่ในโลกนี้อยู่ด้วยแค่กำลังของเราเท่านั้นและประการที่สองในความผิดพลาดของโมเสสก็คือเขากระทำก่อนเวลาอันควรนี่คือเรื่องที่ผิดพลาดที่อยู่ในชีวิตของเราบ่อยครั้งและในที่สุดเมื่อเราทำทุกสิ่งก่อนเวลาอันควรที่พระเจ้าจะมาเยี่ยมเยียนเราก็นำเราไปสู่ความยากลำบากและเราก็ไม่รู้ว่าเรากำลังทำอะไรลงไปความจริงที่เราบอกตัวเราเองว่าเรากำลังรอคอยพระเจ้าอยู่นี่คือสิ่งเราตัวเองว่าพระเจ้าข้าพระองค์กำลังรอคอยพระเจ้าอยู่แต่ความจริงที่พระเจ้าต้องการจะบอกเราคือเราไม่ได้รอพระเจ้านานเพียงพอพี่น้องครับเราอาจจะรอพระเจ้าแต่เราอาจจะไม่ได้รอพระเจ้านานพอในเวลาของพระองค์หรือเปล่าเพราะเราต้องตระหนักว่าการรอคอยพระเจ้านั้นคุ้มค่าเพราะเวลาของพระองค์เป็นเวลาที่ดีที่สุดสำหรับเราเอเมนไหมครับเป็นเวลาที่ดีที่สุดสำหรับเราโมเสสพยายามที่จะช่วยเหลือประชาชนของเขาแม้เขาจะอยู่ในที่ที่เหมาะสมเขาจะอยู่ในสถานะที่เหมาะสมมีแรงจูงใจที่ถูกต้องแต่สิ่งที่โมเสสผิดพลาดไปคือเขาตัดสินใจในเวลาที่ไม่ถูกต้องจากการตัดสินใจของเขาทำให้ชีวิตเขาเปลี่ยนแปลงจากหน้ามือเป็นหลังมือเพียงแค่ชั่วข้ามคืนจากทายาทของกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่กลับกลายเป็นฆาตกรที่ต้องหลบหนีแม้แต่พี่น้องชาวฮีบรูเองก็ปฏิเสธและไม่ยำเกรงเขาอีกต่อไปสิ่งที่โมเสสทำมันไม่เป็นไปตามแผนที่เขาคิดความฝันของเขาพังทลายลงและถูกฝังไว้กับคนตายที่เขาฆ่าไปนั้นและสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือทำให้โมเสสต้องหนีไปพี่น้องครับเส้นทางของความเชื่อแรกคือการที่เราบางคนเราคิดว่าเราเป็นซัมบอดี้ฉันเป็นคนสำคัญชีวิตฉันกำหนดเองไม่ผิดที่เราจะคิดว่าตัวสำคัญแต่เราต้องไม่สำคัญตัวผิดเอเมนไหมครับนะเส้นทางแห่งความเชื่อไม่เพียงแต่เราไม่คิดว่าเราเป็นซัมบอดี้เท่านั้นประการที่สองถ้าเราจะเติบโตขึ้นในความเชื่อนะครับ
ประการที่2อยู่ในข้อที่25ถึง27โดยความเชื่อจึงยอมเป็นโนบอดี้นะครับโมเสสยอมเป็นโนบอดี้40ปีต่อมาจากผู้ที่เคยเป็นราชาของอียิปต์สู่การเป็นคนเลี้ยงแกะผู้ต่ำต้อยที่ไม่มีใครรู้จักในถิ่นทุรกันดารมีเดียนโมเสสเจ้าชายแห่งอียิปต์ที่มีคนรู้จักและให้ความเคารพยำเกรงกลายเป็นโมเสสคนเลี้ยงแกะที่ไม่มีคนรู้จักจากคนที่เคยมีตัวตนกลายเป็นคนที่ไม่มีตัวตนจากคนที่เคยสำคัญกลายเป็นคนที่ไม่สำคัญจากการคิดว่าเป็นซัมบอดี้สู่การค้นพบว่าเป็นเพียงแค่โนบอดี้จากความตกต่ำที่เกิดขึ้นเขามีหลากหลายเหตุผลที่จะทำให้เขาเชื่อได้ว่าณเวลานี้เขาคงจะตายไปพร้อมกับชีวิตแบบนี้แหละโมเสสอยู่ในถิ่นทุรกันดารโดยไม่ต้องสงสัยเลยว่าในบาดแผลที่เขาเผชิญในเหตุการณ์ที่เขาเผชิญเขาใช้เวลาอย่างมากไปกับความคิดที่คิดซ้ำแล้วซ้ำอีกพูดย้ำกับตัวเองว่าถ้าย้อนเวลากลับไปได้ถ้าเพียงแต่ฉันไม่ฆ่าเขาในวันนั้นถ้าเพียงแต่ฉันไม่หุนหันพันแล่นถ้าเพียงแต่ฉันรอคอยเวลาของพระเจ้าฉันคงไม่ต้องมาเป็นแบบนี้โมเสสค้นพบอย่างหนึ่งครับว่าการศึกษาทั้งหมดในอียิปต์ของเขาไม่เพียงพอต่อการเตรียมเขาเพื่อที่ทำงานยิ่งใหญ่ของพระเจ้าในการปลดปล่อยอิสราเอลจากออกจากการเป็นทาสในอียิปต์แต่พระเจ้าต้องการเตรียมเขาให้พร้อมในอีก40ปีต่อมาในทะเลทรายการเป็นคนที่ไม่มีตัวตนตลอด10ปี40ปีในทะเลทรายทำให้โมเสสได้เรียนรู้สิ่งสำคัญอย่างหนึ่งก็คือว่าไม่ว่าเขาจะไม่มีตัวตนก็ตามแต่สิ่งที่เกิดขึ้นเขารู้ว่าพระเจ้าสถิตอยู่กับเขาวันที่เราเจอปัญหาวันที่ทุกคนในโลกทิ้งเราไปคนนึงที่อยู่ต่อข้างเราก็คือพระเยโฮวาพระเจ้าผู้ที่เรียกเรามานั่งที่นี่เอเมนไหมครับเพราะนั้นช่วงเวลา40ปีที่2ที่พระเจ้าเตรียมเขาในถิ่นทุรกันดารที่อียิปต์พระเจ้าเตรียมโมเสสในฝ่ายกายภาพให้มีความรู้ทุกอย่างเพื่อจะบริหารจัดการในการนำประชาชนกว่า2ล้านคนเข้าคานาอันได้แต่ที่ทะเลทรายพระเจ้าเตรียมเขาฝ่ายวิญญาณคือให้เขามีความถ่อมใจพระเจ้ารู้ว่าโมเสสเป็นคนที่อารมณ์ร้อนพระเจ้ารู้จักเราดีกว่าที่เรารู้จักตัวเราเองพระเจ้าทรงรู้จักโมเสสดีกว่าที่โมเสสรู้จักตัวของเขาเองพระเจ้าทรงรู้ดีว่าการนำคน2ล้านคนในภายภาคหน้านั้นมันจะวุ่นวายมันจะยากลำบากแค่ไหนพระเจ้าจึงต้องเตรียมเขาตลอด40ปีที่อยู่ในทะเลทรายโมเสสเรียนรู้และยอมแตกสลายต่อความมั่นใจในตัวเองและย้ายความมั่นใจที่เคยมีในตัวเองนั้นมาไว้ที่พระเจ้าเมื่อพระองค์ปรากฏกับเขาที่พุ่มไม้ไม่ไหม้ไฟโมเสสไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปพี่น้องลองจินตนาการนะครับคนอายุ80ปีน่าจะเป็นช่วงชีวิตที่ได้พักสงบแล้วได้พักผ่อนอยู่ในมีเดียนเฉยแล้วแต่พระเจ้ากลับมาบอกโมเสสในอายุ80ปีว่าพระองค์จะใช้เขากลับไปที่อียิปต์เพื่อปลดปล่อยอิสราเอลจากฟาโรห์โมเสสได้ยินดังนั้นเขาตอบพระเจ้าว่าพระเจ้า I am nobody นะครับในอพยพบทที่3ข้อ10บอกว่าฝ่ายโมเสสจึงทูลพระเจ้าว่าข้าพระองค์เป็นผู้ใดเล่าซึ่งจะไปเข้าเฝ้าฟาโรห์และจะนำชนชาติอิสราเอลจากอียิปต์โมเสสบอกว่าเขาไม่สามารถจะตอบสนองการทรงเรียกพระเจ้าได้หรอกเขาเป็นคนไม่มีตัวตนเขาเป็นคนไม่มีความสำคัญเขาไม่ได้สำคัญอะไรแล้วพระเจ้าในตอนนี้ก่อนหน้านี้เขาอาจจะเคยเป็นเจ้าชายแต่ตอนนี้เขาเป็นแค่เพียงคนเลี้ยงแกะที่ต่ำต้อยที่สุดที่ไม่มีคนรู้จักเลยพระองค์ไปหาคนอื่นเถอะคนที่มีอำนาจคนที่มีความสามารถคนที่ไปต่อกรกับฟาโรห์กษัตริย์ของโลกในเวลานั้นได้พระองค์รู้กฎหมายของฟาโรห์ว่ากฎหมายของฟาโรห์คือกฎหมายของโลกพระองค์ก็รู้ว่าฟาโรห์ยิ่งใหญ่เกรียงไกรทรงอำนาจแค่ไหนแล้วข้าพระองค์เป็นใครพระองค์เจ้าข้าโมเสสต่อรองกับพระเจ้าจากการอยู่ในถิ่นทุรกันดารทำให้เขามองเห็นตัวเองว่าแท้ที่จริงแล้วเขาไม่ใช่คนที่สำคัญอะไรเลยถ้าเปรียบเทียบกับพระเจ้าเขาค้นพบว่าเขาเป็นแค่เพียงคนคนหนึ่งเท่านั้นเขาเริ่มมองไม่เห็นคุณค่าของตัวเองและไม่คิดว่าพระเจ้าจะใช้การเขาได้เมื่อเปรียบเทียบกับฟาโรห์ในสายตาคนทั่วไปโมเสสอาจจะดูเหมือนคนที่ไม่มีตัวตนคำพูดของโมเสสไม่สำคัญว่าเขาจะหมายความอย่างไรแต่พระเจ้าต้องการให้เขารู้ว่าไม่ว่าฟาโรห์จะยิ่งใหญ่แค่ไหนพระเจ้ายิ่งใหญ่กว่าและจะอยู่กับเขาในอพยพบทที่3ข้อ12บอกว่าพระองค์จึงตรัสว่าเราจะอยู่กับเจ้าแน่และนี่จะเป็นหมายสำคัญให้เจ้ารู้ว่าเราใช้ให้เจ้าไปคือเมื่อเจ้านำผลไพ่ออกจากหีบแล้วเจ้าทั้งหลายจะมาปฏิบัติพระเจ้าบนภูเขานี้สิ่งนี้พระเจ้าต้องการให้เขารู้ว่าความไม่มีตัวตนของเขานั่นแหละที่จะทำให้คนอย่างมากมายได้เห็นถึงพลังอำนาจที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้า
พี่น้องลองดูในประวัติศาสตร์พระคัมภีร์พระเจ้าใช้คนแต่ละคนมีแต่คนที่ดูเหมือนไม่สำคัญใช่ไหมครับและพระเจ้าก็ทำให้คนเหล่านั้นที่บอกว่าอะไรครับคนในโลกนี้จะต้องอายเมื่อเห็นว่าคนที่ไม่สำคัญเหล่านั้นพระเจ้าทรงใช้เราได้นะครับพระเจ้าทำให้โมเสสนะครับจากการเป็นโนบอดี้จะกลับกลายมาเป็นซัมบอดี้อีกครั้งด้วยฤทธิ์อำนาจของพระองค์ไม่ใช่ด้วยความสามารถของเขาเองบางครั้งชีวิตของเราก็เหมือนกับโมเสสเรามีข้อแตกแก้ตัวเมื่อพระเจ้าเรียกพระเจ้าเรียกให้เราเป็นพยานกับใครบางคนเราก็เปรียบเทียบพระเจ้าเราทำไม่ได้หรอกเราเล็กน้อยเกินไปดูเขาสิเขามีความสามารถเขาดูน่านับถือกว่าเราแต่เราไม่มีอะไรเลยนะพระเจ้าเราไม่สามารถทำตามที่พระองค์บอกได้หรอกเพราะเรามันเล็กน้อยเกินไปแต่พระเยซูบอกกับท่านเหมือนกับที่พระเจ้าบอกกับโมเสสว่าอะไรครับเราจะอยู่กับเจ้าในมัทธิวบทที่28ข้อ20สอนเขาให้ถือรักษาสิ่งสารพัดซึ่งเราได้สั่งพวกท่านไว้ดูเถิดเราจะอยู่กับท่านทั้งหลายเสมอไปจนกว่าจะสิ้นโลกเอเมนพี่น้องเชื่อไหมครับว่าพระเจ้าจะใช้คนเล็กน้อยอย่างเราพี่น้องเชื่อไหมครับว่าพระเจ้าจะใช้คนเล็กน้อยอย่างเราในการเปลี่ยนโลกพี่น้องเชื่อไหมครับว่าชีวิตของเรานี่แหละจะเป็นชีวิตที่จะเปลี่ยนแปลงโลกนี้แต่จากประสบการณ์ในอดีตที่ผ่านมาโมเสสเรียนรู้ว่าแม้เขาจะมีข้ออ้างอย่างไรก็ตามแต่เมื่อพระเจ้ามาเรียกเขานี่แหละคือเวลาของพระเจ้าและเป็นเวลาที่เขาจะต้องเรียนรู้เรื่องการตอบสนองพระองค์เขาต้องถ่อมใจลงและยกความมั่นใจที่เคยมีในตัวเขาทั้งหมดในความสามารถในตัวเองทั้งหมดแปลเปลี่ยนเป็นความมั่นใจในพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์แม้เขาจะพร่ำบอกตัวเองว่าเขาไม่สำคัญเขาไม่มีคุณค่าแต่เวลานี้เขารู้ว่าคนที่สำคัญที่แท้จริงนั้นคือผู้ใดหลายครั้งเราก็เหมือนโมเสสที่บ่อยครั้งเรามองไม่เห็นข้างตัวเราเองแต่พระเจ้าทรงยืนยันอย่างหนักแน่นว่าท่านมีคุณค่าในสดุดีบทที่139ข้อ16พระเนตรของพระองค์ทรงเห็นส่วนประกอบของข้าพระองค์ในเมื่อยังไม่สมบูรณ์ในวันทั้งหลายที่กำลังประกอบขึ้นเมื่อครั้งไม่เกิดขึ้นอวัยวะทั้งหลายของข้าพระองค์ก็ทรงจารึกไว้ในพระตำรับของพระองค์เบนสันไอดาโฮซาเด็กชาวไนจีเรียเกิดมาแบบไม่สมบูรณ์พ่อบอกแม่ว่าให้นำเขาไปทิ้งในไร่อ้อยซะแม่ก็นำเขาไปทิ้งในไร่อ้อยนะครับพอวันรุ่งขึ้นแม่ก็รู้สึกว่าไม่ได้แล้วนั่นคือลูกก็เลยแอบไปเพื่อจะนำเขากลับมาเลี้ยงไว้เบนสันเกิดและเติบโตขึ้นเขาไม่ได้สวมรองเท้าจนถึงอายุ17ปีเพราะบ้านยากจนมากแต่เมื่อวันหนึ่งที่พระเจ้าเรียกเขาให้มาเป็นคริสเตียนเขากลับใจใหม่และเขาบอกพระเจ้าว่าเขาขอถวายตัวและถวายชีวิตนี้ให้กับพระเจ้าพี่น้องรู้ไหมครับว่าพระเจ้าใช้เขาอย่างไรกับคนที่เกิดมาแบบไม่สมบูรณ์พระเจ้าให้เขาตั้งคริสตจักรในแอฟริกากว่า 5,000 แห่งและไปประกาศข่าวประเสริฐมากกว่า100ประเทศทั่วโลกพี่น้องเราอย่าดูหมิ่นพระเจ้าในชีวิตของเราเราดูหมิ่นตัวเราได้แต่พระเจ้าในชีวิตของเราเราอย่าดูหมิ่นเอเมนไหมครับแต่เหนือสิ่งอื่นใดก็แล้วแต่เรารู้ว่าพระเจ้าไม่เคยดูหมิ่นและพระเจ้าไม่ปรารถนาให้เราดูหมิ่นชีวิตของเราเราอย่าคิดว่าเราไม่มีคุณค่าเพราะเรามีคุณค่ามากกว่าที่เราคิดเราอย่าคิดว่าตัวเราไม่สำคัญเพราะแท้จริงตัวเราสำคัญกว่าที่ตัวเราคิดคนที่ใจร้อนและคนที่มักไม่ค่อยมีความอดทนผมอยากให้พี่น้องจำชีวิตของโมเสสไว้พระเจ้าโปรดให้เขาเตรียมตัวถึง80ปีสำหรับภารกิจที่ยิ่งใหญ่ที่พระเจ้าจะให้เขานำประชากรของพระองค์ออกจากอียิปต์วันนี้บางอย่างดูเหมือนว่าทำไมพระเจ้าถึงยังไม่มาในชีวิตเราเสียทีเรารอมานานแล้วพระเจ้าพี่น้องเป็นไปได้ไหมครับว่าพระเจ้ากำลังจะใช้สิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่เราไม่มีทางเข้าใจเลยเราไม่มีทางเห็นว่าอนาคตนั้นพระเจ้าเตรียมอะไรไว้กับเราพระบิดาทรงใช้เวลาในการเตรียมชีวิตพระเยซูนานกว่า30ปีเพื่อจะใช้พระองค์แค่เพียง3ปีครึ่งถ้าพระองค์เป็นผู้ทรงเป็นพระเจ้าเองยังใช้เวลาเตรียมตัวถึง30ปีโมเสสผู้ยิ่งใหญ่ใช้เวลาเตรียมตัวถึง80ปีพี่น้องวันนี้เราอายุเท่าไหร่อย่าให้เราบ่นหรือใจร้อนกับสิ่งที่มันยังไม่เกิดผลในชีวิตของเราวันนี้ถ้าเราทำบางสิ่งบางอย่างมันยังไม่เกิดผลพี่น้องมอบสิ่งนั้นให้กับพระเจ้าได้ไหมครับข้าพระเจ้าเป็นคนปลูกอปอลโลเป็นคนรดน้ำแต่ผู้ที่ทำให้เติบโตคือพระเจ้าของท่านเชื่อไหมครับว่าพระเจ้าจะทำให้เราเติบโตการเติบโตไม่ใช่เรื่องของเราการเติบโตเป็นเรื่องของพระเจ้าเรื่องของเราคือเราใช้ชีวิตของเราให้เต็มที่เรื่องของเราคือจงวางใจในพระเจ้าเรื่องของเราจงใช้เวลาเตรียมตัวให้พร้อมให้เราอยู่ในแผนการของพระเจ้าให้เราได้ใช้ความเชื่อและก้าวเดินต่อไปในที่สุดวันแห่งการเตรียมจะจบลงและวันนั้นมันจะผ่านไป
และมันจะไม่หวนกลับมาอีกครั้งนึงเพราะนี้เมื่อพระเจ้าเตรียมชีวิตของเราพี่น้องผมอยากให้เราอดทนอย่าให้เราภาคเพียรอย่าให้เราเฝ้ารอคอยเพื่อวันหนึ่งข้างหน้าเราจะไม่ต้องมานั่งเสียใจว่าทำไมวันนั้นเราถึงไม่ยอมรับการเตรียมของพระเจ้าอย่ากลัวที่จะเจอปัญหาเพราะพระเจ้าสัญญาว่าพระองค์จะสถิตอยู่กับเราจงมองปัญหาด้วยแสงสว่างจากฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าแทนที่จะมองพระเจ้าจากเงามืดของปัญหาเห็นไหมครับอุปสรรคมันมาแค่อยากจะทดสอบผู้ยิ่งใหญ่เท่านั้นคนที่เจอปัญหาคนที่เจออุปสรรคพี่น้องรู้เลยครับว่าพระเจ้าจะใช้ท่านอย่างยิ่งใหญ่ถ้าเราเชื่อพี่น้องจะเห็นถ้าเรามีความเชื่อเราจะรู้ว่าความล้มเหลวไม่เคยเป็นเหตุผลที่จะทำให้เรายอมแพ้ถ้าเราเชื่อเราจะรู้ว่าความล้มเหลวเป็นเครื่องมือที่พระเจ้าใช้ปั้นเราถ้าเราเชื่อเราจะรู้ว่าความล้มเหลวไม่ใช่เหตุการณ์ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เห็นไหมครับหากวันนี้เราดูเหมือนไม่มีดูเหมือนไม่สำเร็จดูอ่อนแอดูพ่ายแพ้ดูไร้ความสามารถดูเป็นคนโง่ในสายตาของคนอื่นทำให้เราเชื่อแบบนั้นว่าเรานี่แหละเป็นคนที่ใช้การไม่ได้เรากำลังโฟกัสอยู่ที่ตัวเราเองหรือเรากำลังโฟกัสอยู่ที่พระเจ้าครับวันนี้ที่เรามีมากมายเราเห็นพระเจ้าชัดในชีวิตของเราหรือเปล่าสายตาของเราปักอยู่ในทรัพย์สินในฝ่ายกายภาพจนบทบังพระเจ้าที่อวยพรเราหรือเปล่าหรือการที่เราไม่มีในวันนี้มันทำให้เราเห็นพระเจ้าชัดเจนขึ้นในชีวิตของเราไหมมันทำให้เราต้องพึ่งพาพระเจ้ามากขึ้นไหมเราต้องทำให้เราต้องอธิษฐานมากขึ้นไหมทำให้เราต้องขอบพระคุณพระเจ้ามากขึ้นไหมทำให้เราต้องพึ่งพระคุณพระเจ้ามากขึ้นไหมสดุดีบทที่51ข้อ17เครื่องบูชาที่พระเจ้าทรงปรารถนาคือจิตใจที่แตกสลายใจที่แตกสลายและสำนึกผิดนั้นข้าแต่พระเจ้าพระองค์จะไม่ทรงดูถูกวันนี้ขอเพียงเรากลับมาหาพระเจ้าเข้ามาด้วยหัวใจที่แตกสลายพระเจ้าจะไม่ดูถูกหัวใจของท่านปัญหาจะทำให้เรามองเห็นพระเจ้าชัดเจนขึ้นเมื่อเราหาทางออกไม่เจอเราเหมือนคนที่ตาบอดมองไม่เห็นพระเจ้าจะปรากฏชัดเจนแค่ไหนพระเจ้าจะสกัดความเชื่อที่แท้ในชีวิตของเราผ่านปัญหาในชีวิตของเราความเชื่อที่บริสุทธิ์ความเชื่อที่ไม่มีสิ่งเจือปนสถานการณ์มันจะเป็นเหมือนเครื่องกรองความเชื่อที่จะทำให้ความเชื่อของเราบริสุทธิ์มากขึ้นจงขอบคุณพระเจ้าจงวางใจในพระองค์ในฮีบรูบทที่11ข้อ1บอกว่าความเชื่อคือความแน่ใจในสิ่งที่หวังไว้ใช่ไหมครับเป็นความแน่ใจในสิ่งที่ยังมองไม่เห็นวันนี้เราไม่รู้หรอกครับว่าอนาคตข้างหน้าจะเกิดอะไรขึ้นกับเราเราไม่รู้เลยว่าในอีก10วันข้างหน้า10เดือนหน้าหรือ10ปีหน้าจะเกิดอะไรขึ้นกับเราการดำเนินชีวิตของเราในวันนี้เรารู้ว่าพระเจ้าเท่านั้นที่รู้เราต้องวางใจและวางชีวิตของเราไว้กับพระเจ้าเท่านั้นความจริงก็คือเราไม่สามารถเห็นอนาคตของเราได้เลยผู้เดียวที่จะมองเห็นอนาคตของเราคือพระเจ้าเพราะนั้นจงมีความเชื่อในพระองค์วันนี้ปัจจุบันนี้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นจะเป็นใครจงเชื่อจงดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อจงใช้ชีวิตอยู่ด้วยความเชื่อให้สายตาของเราเพ่งดูที่บำเหน็จและอดทนในหลักการรอคอยพระเจ้าเห็นไหมครับไม่เพียงแต่เราไม่คิดว่าตัวเองเป็นซัมบอดี้ไม่เพียงแต่โมเสสยอมเป็นโนบอดี้เท่านั้นแต่ประการสุดท้าย80ปีสุดท้ายนั้นโมเสสได้เรียนรู้ว่าโดยความเชื่อเรียนรู้ว่ามีเพียง God only เท่านั้นนะครับในข้อที่28ถึง29โมเสสมีชีวิตถึง120ปีเขาใช้เวลา40ปีแรกในการที่เขาคิดว่าเขาเป็นซัมบอดี้นะครับเขาใช้เวลา40ปีต่อมาในการค้นพบว่าจริงๆแล้วเขาคือ nobody เมื่อเทียบกับพระเจ้าและ40ปีสุดท้ายเขาเรียนรู้ว่ามีเพียง God only เท่านั้นที่จะสามารถใช้ nobody อย่างเขาได้ตอนนี้โมเสสต้องเดินกลับเข้าไปในอียิปต์ไปเผชิญหน้ากับฟาโรไปเพื่อบอกฟาโรว่าให้ปล่อยทาสซึ่งเป็นแรงงานของอียิปต์2ล้านคนไปโมเสสไม่ได้ไปในฐานะเจ้าชายของอียิปต์นะครับแต่โมเสสไปในฐานะของนักโทษที่อียิปต์นั้นหมายหัวอยู่เป็นเรื่องยากที่โมเสสจะเข้าไปเฝ้าฟาโรห์แล้วก็บอกว่าปล่อยประชากรของพระเจ้าไปเพราะนั่นจะทำให้ฟาโรห์รู้สึกสะเทือนต่อเกียรติยศของเขามากโมเสสไปได้ไปขอร้องฟาโรห์แต่โมเสสไปบอกฟาโรห์ว่าจงปล่อยประชากรของพระเจ้าไปในอพยพบทที่5ข้อ1นะครับพระยาเวพระเจ้าอิสราเอลตัดดังนี้ว่าจงปล่อยประชากรของพระเจ้าไปไม่เพียงฟาโรห์ไม่ปล่อยสิ่งที่เกิดขึ้นกับกดขี่ข่มเหงใช้งานคนอิสราเอลมากขึ้นโดยกำลังของโมเสสไม่สามารถที่จะต่อสู้กับฟาโรห์ได้อยู่แล้วแต่โมเสสรู้ว่ามีเพียงพระเจ้าเท่านั้นที่สามารถจะทำได้พระองค์เท่านั้นและพระเจ้าทรงใช้ภัยพิบัติ10ประการ
เพื่อที่จะทำให้ฟาโรห์นั้นยอมสิโรราบและปล่อยอิสราเอลไปนะครับทั้งที่ก่อนหน้านั้นฟาโรห์ก็บอกในอพยพที่5ข้อ2ว่าพระยาเวเป็นใครเล่าเราจึงต้องฟังเสียงพระองค์แต่เวลานี้เมื่อภัยพิบัติมาถึงเมื่อฝีพระเจ้ามาถึงสิ่งที่เกิดขึ้นฟาโรห์ปล่อยอิสราเอลไปถ้าพระเจ้าอยู่ฝ่ายเราเราไม่ต้องกลัวสิ่งใดเมนไหมครับเพราะเรารู้ว่าผู้ที่จะกระทำให้สำเร็จได้ทุกสิ่งนั้นคือพระเจ้าลูกาบทที่1ข้อ37เพราะว่าไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่พระเจ้าทรงทำไม่ได้เลยนะครับแต่หลังจากนั้นไม่นานฟาโรห์ก็เริ่มมีใจแข็งกระด้างขึ้นมาอีกนะครับแล้วก็คิดถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นว่าถ้าปล่อยอิสราเอลออกไปแรงงานจะหายไปไหนพี่น้องลองคิดดูนะครับแรงงานส่วนใหญ่เป็นคนอิสราเอลฟาโรห์ก็จึงมีคำสั่งแล้วบอกในอพยพบทที่13ข้อ18บอกว่าชนชาติอิสราเอลออกจากแผ่นดินอียิปต์ไปแล้วนะครับก็ให้เขานั้นมีเอาอาวุธพร้อมกับการออกไปทำสงครามในอพยพบทที่14ข้อ7บอกว่าพระองค์ทรงเอารถลบอย่างดี600คันกับรถลบอื่นทั้งหมดของอียิปต์มีนายทหารประจำอยู่ทุกคันอิสราเอลออกไปตัวเปล่าแต่อียิปต์ยกทัพตามมาพร้อมด้วยอาวุธในการทำสงครามชีวิตของเราเมื่อถึงทางตันทะเลแดงอยู่ข้างหน้ากองทัพอียิปต์อยู่ข้างหลังพวกเขาอยู่กลางทะเลทรายไม่มีที่กำบังคน2ล้านคนได้พี่น้องครับภูมิศาสตร์ได้บอกไว้บอกว่าทะเลแดงเนี่ยเป็นทะเลที่มีความยาวถึงประมาณ 1,900 กิโลเมตรกว้างประมาณ300กิโลเมตรล่องทะเลที่ลึกที่สุดประมาณ 2,500 เมตรและความลึกเฉลี่ยเนี่ยอยู่ที่ประมาณ500เมตรนักวิชาการทั้งพีและนักภูมิศาสตร์ระบุว่าบริเวณที่อิสราเอลจะต้องข้ามไปเนี่ยมีความลึกเฉลี่ยอยู่ที่ราวๆ800เมตรซึ่งบริเวณนั้นเนี่ยโดยรอบมีจุดที่ลึกที่สุดอยู่ที่ 1,600 เมตรพี่น้องตึก1ชั้นสูงประมาณ3เมตรถ้าอิสราเอลต้องข้ามทะเลแดงที่มีความสูงเฉลี่ย800เมตรเท่ากับความสูงของตึก270ชั้นใครจะทำได้ครับข้างหน้าคือทะเลแดงข้างหลังคือกองทัพอียิปต์ที่เต็มไปด้วยอาวุธจิตใจอิสราเอลในเวลานั้นคงว้าวุ่นเพราะข้างหน้าก็ไปไม่ได้ข้างหลังก็กลับไม่ได้มีแต่ตายแต่ตายแต่ตายเท่านั้นเสียงร้องเสียงบ่นเกิดขึ้นถ้าโมเสสมองดูกับปัญหาเหล่านั้นจะเกิดอะไรขึ้นโมเสสรู้แต่เพียงว่าเมื่อพระเจ้านำมาพระเจ้าใช้เขาสำเร็จสิ่งที่โมเสสทำก็คือโมเสสชูไม้เท้าขึ้นและร้องทูลต่อพระเจ้าเขามองดูที่พระเจ้าและสิ่งที่อัศจรรย์เกิดขึ้นอะไรครับทะเลแดงแหวกออกและทำให้อิสราเอลนั้นเดินก้าวข้ามไปโมเสสไม่ได้ทำในสิ่งที่ตามองเห็นเขาไม่ได้ทำโดยพลังอำนาจของมนุษย์แต่ทำโดยฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าพระเจ้าทำให้เราเห็นว่าสุดท้ายแล้วไม่ใช่ฤทธิ์ของเราแต่เป็นฝีพระหัตถ์ของพระเจ้าความเชื่อจะทำให้เราเห็นว่าไม่มีอะไรที่พระเจ้าทำไม่ได้ความเชื่อจะทำให้เราเห็นว่าพระเจ้ามักจะทำอะไรที่มันเกินความคาดหมายของเราอยู่เสมอความเชื่อจะทำให้เรารู้ว่าปาฏิหาริย์จะเกิดขึ้นกับชีวิตของเราอยู่เสมอความเชื่อจะทำให้เรารู้ว่าที่สุดปลายมือเราคือฝีพระหัตถ์ของพระเจ้าความเชื่อจะทำให้เรารู้ว่าพระเจ้าเท่านั้นเป็นผู้ที่ทำได้วันนี้หากเรามีปัญหาวันนี้หากเราต้องเจอกับปัญหาแล้วอยู่กับปัญหามานานไม่ว่าจะเป็นความเจ็บป่วยชีวิตของเราไม่ว่าจะเป็นความทุกข์หนักไม่ว่าจะเป็นหนี้สินไม่ว่าจะเป็นสารพัดปัญหาในโลกนี้ที่มันรบกวนจิตใจของเราเราอยากจะไปกับพระเจ้าแต่มันไปไม่ได้เพราะสิ่งเหล่านี้มันรบกวนมันเป็นสิ่งที่กวนชีวิตของอยู่ตลอดเวลาทำให้เราไม่สามารถจะเชื่อพระเจ้าได้อย่างสุดใจวันนี้พระเจ้าบอกไว้ในยอห์นบทที่11ข้อ40บอกว่าเราบอกท่านแล้วไม่ใช่หรือว่าถ้าเธอเชื่อก็จะได้เห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าถ้าเราเชื่อเราจะเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเอเมนไหมครับวันนี้พระเจ้าพูดอะไรกับหัวใจของเราวันนี้พระเจ้าต้องการสื่อสารอะไรกับหัวใจของเราเป้าหมายในการเดินบนเส้นทางความเชื่อไม่ใช่เพื่อให้เราออกระหว่างทางแต่เพื่อให้เราไปสุดปลายทางเป้าหมายบนเส้นทางความเชื่อคือเพื่อให้เราเดินไปถึงสวรรค์ที่พระเจ้าจัดเตรียมไว้เป้าหมายบนเส้นทางความเชื่อการจะให้เรายึดพระเยซูไว้พระเยซูไม่ได้มาเพื่อประกาศศาสนาแต่พระองค์มาเพื่อเป้าหมายสำคัญคือการมาตายที่ยังเขนเพื่อเราและเพื่อเราเพื่อจะช่วยให้เรานั้นได้รับความรอดพระองค์ลงมาในโลกนี้เพื่อเราทุกคนได้รับความรอดไม่มีความบังเอิญที่เรานั่งอยู่ที่นี่ไม่มีความบังเอิญเพราะพระเจ้าไม่นิยมการเสี่ยงทายพระเจ้าเรียกทุกคนมาที่นี่มาวันนี้แต่ละคนอย่างเจาะจงเพราะท่านอยู่ในพระใจพระทัยพระเจ้าเส้นทางความเชื่อจงเชื่อในสิ่งที่เรามองไม่เห็นนั่นคือพระเจ้าและแน่ใจในสิ่งที่พระเจ้าทรงทำให้เป็นจริงจงใช้ชีวิตปัจจุบันด้วยความเชื่อเพื่ออนาคตที่ยังมองไม่เห็นเอเมนไหมครับ
วันนี้ขอพระเจ้าได้ทรงโปรดทำงานในชีวิตของเราวันนี้ขอพระเจ้าเราเป็นคนที่มีความเชื่อมากขึ้นวันนี้ถ้าใครรู้สึกว่าถูกรบกวนแล้วเหมือนกับชีวิตของเราเป็นเหมือนเขื่อนที่กักกั้นน้ำที่เป็นความเชื่ออยู่ข้างหลังแล้วทำให้เราไม่สามารถปลดปล่อยได้วันนี้ให้พระเจ้าทำลายเขื่อนนั้นและพี่น้องจะรู้ว่าเมื่อเขื่อนแห่งความกลัวนั้นถูกทำลายลงพลังแห่งความเชื่อมันจะมีอำนาจขนาดไหนวันนี้ผมอยากให้เราได้มีโอกาสได้อธิษฐานกับพระเจ้าวันนี้ผมอยากให้เราได้ร้องทูลกับพระเจ้าบุคคลที่เดินกับพระเจ้าที่รู้ว่าเราเดินกับพระเจ้ามาแค่มาระยะหนึ่งแล้วเราไม่สามารถจะเทความเชื่อของเราให้กับพระเจ้าได้เรายังอยู่กับสิ่งที่สมองเราคิดเรายังอยู่กับตรรกะในชีวิตของเราที่เรารู้ว่าเราจะต้องทำอย่างนี้ประเมินด้วยสายตาของเราประเมินด้วยความรู้ของเรามันต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้วันนี้พระเจ้าอยากจะหนุนน้ำใจเราในสามประการในวันนี้ที่มาถึงเราในสามประการที่พระเจ้าต้องการบอก somebody nobody และ God onlyสิ่งที่จะทำให้ชีวิตเราเคลื่อนไปข้างหน้านั้นมีเพียงพระเจ้าเท่านั้นสิ่งที่จะทำให้เราเคลื่อนไปข้างหน้านั้นมีเพียงพระเจ้าเท่านั้นจงเชื่อในพระเจ้าเถิดจงเชื่อในพระเจ้าเถิดฮาเลลูยาฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้าข้าแต่พระบิดาเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่สูงสุดเรารู้ว่าในชีวิตของเรานั้นมีแต่เพียงพระเจ้าเท่านั้นที่ผ่านมาปัญหาอุปสรรคอาจจะรบกวนชีวิตของเราโรคภัยไข้เจ็บหนี้สินความกังวลกระวายใจไม่ว่าจะเป็นสิ่งใดที่มันรบกวนจิตใจของเราในวันนี้ข้าแต่พระบิดาเจ้าขอพระองค์ได้ทรงโปรดทลายกำแพงนั้นออกวันนี้ขอพระเจ้าได้ทรงโปรดเมตตาให้ความเชื่อของเราได้เต็มเปี่ยมไม่ใช่ความเชื่อในตัวเราแต่เป็นความเชื่อในพระองค์ข้าแต่พระบิดาเจ้าข้าขอพระองค์ผู้ทรงเป็นพระเจ้าแห่งความเชื่อได้ทรงโปรดประทานความเชื่อในชีวิตของเราทั้งหลายวันนี้ขอให้เราได้เดินไปจนสุดทางอย่าให้ปัญหามาคว้าเราไประหว่างทางให้เราต้องละทิ้งทางนี้ไปเรามาอยู่ที่เส้นทางนี้พระเจ้าเรียกเราเข้ามาเพื่อไปถึงจุดหมายจงบอกตัวเองสิครับว่าจงมีความเชื่อเถิดจงบอกตัวเองว่าจงมีความเชื่อเถิดหัวใจเอ๋ยจงเต้นโลดด้วยความเชื่อที่พระเจ้าได้ทรงโปรดประทานให้ความกลัวที่เคยเป็นกำแพงจงพังทลายลงในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าวันนี้ขอพระเจ้าได้ทรงโปรดทำหมายสำคัญและการอัศจรรย์วันนี้ขอให้ปาฏิหาริย์เกิดขึ้นท่ามกลางเราทั้งหลายที่นั่งอยู่ที่นี่วันนี้โรคภัยไข้เจ็บที่เราแบกมาตลอดชีวิตของเราจะถูกหายจะถูกจัดการให้หายไปโดยฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าปัญหาหนี้สินจะเห็นการเกลียดทางของพระเจ้าทำให้เราได้รับการปลดปล่อยปัญหาในสภาพจิตใจของเราจะถูกพระเจ้าได้ทรงโปรดเมตตาจัดการโดยความเชื่อจงมีความเชื่อในพระองค์เถิดและเราจะได้มีโอกาสได้นมัสการพระเจ้าผ่านเพลงนี้ด้วยกันบอกพระเจ้าว่าจงมีความเชื่อในพระองค์เถิดจงมีความเชื่อในพระองค์เป็นทุกสิ่งให้สายตาของเราโฟกัสอยู่ที่พระเจ้าเป็นทุกอย่างที่ใจของเราเข้าพึ่งพิงจงมีความเชื่อในพระองค์เถิดจงมีความเชื่อในพระองค์เถิดพระองค์เป็นทุกสิ่งเป็นทุกอย่างที่ใจของเราเข้าพึ่งพิงในความเชื่อสิ่งนี้ภูเขาก็เคลื่อนได้ภูเขาก็เคลื่อนได้เปลี่ยนสิ่งร้ายในใจกลายเป็นดีรวมความเชื่อเชื่อร่วมใจร่วมกำชัยฤทธิ์เดชจะได้เห็นถึงการอัศจรรย์ดูคนนั้นที่เขาหายพระเยซูทรงรักษาตามพระสัญญาที่ทรงประทานให้
งมีความเชื่อในพระองค์เถินพระองค์เป็นทุกสิ่งเป็นทุกอย่างที่ใจของเราเข้าพึ่งพิงจงมีความเชื่อบอกหัวใจของเราจงมีความเชื่อในพระองค์เถิดพระองค์เป็นทุกสิ่งเป็นทุกอย่างที่ใจของเราเข้าพึ่งพิงมีความเชื่อสักนิดภูเขาก็เคลื่อนได้เปลี่ยนสิ่งร้ายหนักใจกลายเป็นเชื่อร่วมใจร่วมกันใช้ฤทธิ์เดชจะได้เห็นถึงการอัศจรรย์ดูคนนั้นที่เข้าหายพระเยซูทรงรักษาโดยพระสัญญาที่ทรงประทานให้ไม่มีเหลืออะไรแล้วที่ยากเกินไปมาร่วมใจเชื่อในพระเยซูดูคนนั้นที่เขาหายดูคนนั้นที่เขาหายพระเยซูทรงรักษาตามพระสัญญาที่ทรงประทานให้ไม่มีเหลืออะไรแล้วที่ยากเกินไปมาร่วมใจขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเราหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสการและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ